าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างสำหรับจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟต์กันต่อนะครับช่องเดียวพอนะเพราะว่าช่องนู้นผมไม่แม่นนะขยะขอบอกตรงๆช่อง9อ่ะที่ลุมพินีอ่ะช่อง9ที่ลุมพินีผมไม่แม่นผมไม่กล้าที่จะไปเสี่ยงไงเดี๋ยวเสียชื่อครับนะไปถึงช่องไปว่าช่วงลุมพินี TKO เนี่ยช่อง PPTV เลยใช่เอาไหมเอาช่อง5ก่อนดิช่อง5ก่อนแป๊บนี้พี่แจ๊คบอกช่อง9ผมเลยช่อง PPTV ช่อง PPTV ช่อง PPTV ช่องที่ลุมพินีอ่ะแวะไปที่กันที่จิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับผมสำหรับวันเสาร์ที่19นี้ครับผมคู่แรกก็จำปาสักออทับอเนกครับเจอกับดูเอ็มผู้การโฮงผู้การโฮงตอมอผู้การโอ่งผู้การโอ่งตอมออยู่ชลบุรีโอ่งเลยอ่านผู้การโอ่งทำไมเขาเขียนเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่ออ่ะผู้เขาเป็นผู้การหรือผู้กองอะไรเงี้ยผู้กองโอ่งผู้กองโอ่งนะครับนี่คือไปจัดรายการได้นะผมจะไม่ผิดอยู่ชลบุรีนะนะผู้กองโอ่งนะขออภัยครับอ่านชื่อผิดอ่านตามใบรายการมาก็คู่นี้ต่อกันมาคราวที่แล้วอาจารย์กอบก็ดูนี่ที่8ริ้วอ่ะที่เขาส่งไปจัดสัญจรน่ะสี่ยกเบียดชิงดำกันมาเลยนะคู่นี้เนี่ยเขายกมาทิ้งเทพครับแล้วมาต่อยกันใหม่อีกทีนึงใช่ป่ะสี่ยกเนี่ยดูไม่ออกเลยใครเป็นต่อใครเป็นรองคู่นี้นะแต่ว่าชิงดำเนี่ยพอชิงดำวันนั้นเนี่ยไอเนี่ยไปเดินรูปร่ามหลงเหลี่ยมเข้าล่องเลยยกสุดท้ายยกเดียวไออะไรนะดูอะไรนะดูเอ็มอ่ะดูเอ็มอ่ะดูเอ็มเป็นมวยเปิดเกมเดินหน้ายกทรงมวยมันดีทรงมวยมันดีแต่ความเป็นมวยเป็นรองไงความเป็นมวยเป็นรองก็วันนี้ก็ไปที่ทางด้านจำปาสักอีกทีนึงก็คู่แรกของวันนี้ครับผมมาคู่ที่2ครับนาคาเล็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับเจอกับยอดเสาเอกอเอกลินพิกัด114ปอนด์ครับพี่นาคาเล็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวมาตรฐานตอนนี้กำลังแรงด้วยมวยเด็กรุ่นใหม่ๆเก่งๆหลายๆตัวนะครับสีเสื้อหน้าเสืออะไรก็น่าจะดีกว่าทางด้านยอดเสาเอกแหละนะครับช่อง5วันเสาร์นี้ที่อตก.ใช่ป่ะส่วนคู่รองไอเดือนกับบารมีใช่ป่ะเดือนจิตเมืองนนท์กับราชศักดิ์น่าจะบารมีนะพี่บารมีเปลี่ยนแล้วเป็นบารมีหรือว่าเพชรสำเร็จครับก็ไอเดือนรูปร่างดีสูงไอเพชรสำเร็จหรือว่าบารมีเนี่ยเตะขาเจาะยางต่อยหมัดคราวที่แล้วโดนไอ้นั่นน็อกมาเนี่ยเมืองซับอ่ะโดนเมืองซับน็อกมาไอ้เดือนวันเสาร์นี้นะรับประกันประกันหมัดอย่างเดียวถ้าไม่โดนหมัดนับน็อกซะก่อนนะไม่โดนหมัดไม่โดนเตะขาเจาะยางนับน็อกซะก่อนนะไปตีอยู่ไปที่ดังๆของเดือนใช่ครับอันนี้ไปรายการเก่าเขาเปลี่ยนใหม่แล้วล่าสุดผมขอแก้ไขมันสักครู่นี้ด้วยของพี่อ้อมน้อยจริงคู่ที่พีรพลหรือว่าแหวนเพชรเล็กเจอจะเจอกับนี่นะประตักชัยเปลี่ยนเป็นพีรพลใช่ไหมก็คือแต่ใช้ก็แหวนเพชรเล็กแต่ใช้ชื่อพีระพลแต่ว่าจะไปเจอกับประตักชัยปากบางค้าข้าวอ๋ออุ้ยประตักชัยก็ไม่หมูแล้วก็นำขบวนถอนพี่จ๊ะนำขบวนถอนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมาคู่เอกนะคู่เอกนำรายการเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์กับจรวดศึกเกียรตินาวีครับผมหมูนี่ก็รุ่นใหญ่ครับ142ปอนด์เกียรตินาวีแสดงว่าปัจจุบันเป็นทหารเรืออยู่ที่สัตหีบนะใช่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 สำหรับค่ายมวยเกียรตินาวีครับเป็นทหารเรือซ้อมอยู่ที่นี่แหละยุทธการทหารที่จิตเมืองนนท์นี้ทหารมาเยอะมากแล้วเนี่ยนะหลายคนตัวร่างกายก็ส่วนทหารเทียบมีใครก่อนหน้านี้ที่โจเซฟบันถอนนั่นก็เป็นทหารอยู่ที่กับของผู้พันหินน่ะก่อนหน้านี้ก็ล่าสุดที่อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เจอกับปากกาศิลานั้นก็ทหารไงพี่ใช่ใช่ชื่ออะไรหน้าอะไรพิวาโยหรือนะไอ้แก้วมอนไม่ได้เป็นแก้วไม่ได้เป็นมันมีอาทิตย์ก่อนมีเดชพิชัยมีอะไรพวกนี้แล้วก็มีนักมวยที่เป็นอยู่ในค่ายทหารที่กาญจนบุรีด้วยมีทหารเรือด้วยก็ไอ้เนี่ยไอ้จรวดศึกลืมไปข้อมูลไอ้จรวดศึกมันหายไปนานอ่ะไม่ได้ต่อยแล้วแพ้ตักศิลานู่นตั้งแต่ตุลาโน่นนะใช่ป่ะแต่เพชรกาฟิลเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้หายใจได้เคลื่อนไหวเอาไว้แล้วอ่ะไอ้จรวดศึกมันหยุดไปนานอ่ะใช่ป่ะครับมันต่อยนู่นอ่ะจรวดศึกต่อยระดับไอ้พวกไอ้ดวงสมพงษ์อ่ะรุ่นพี่ร่วมค่ายของไอ้เนี่ยต่อยอันเล็กต่อยอะไรพวกเนี้ยต่อยตักศิลาเนี่ยใช่ป่ะแต่ว่าเพชรกาฟิลมันต่อยในบ้านอ่ะต่อยที่อตก.ใช่ป่ะข้างหลังมันชนะเพื่อไทยพอพนมพรมามันก็ต่อยดีอ่ะครับต่อยดีคือได้เสียงเชียร์ได้หน้าเสือเพชรกาฟิลอ่ะได้เสียงเชียร์ได้หน้าเสือไปที่ทางด้านของเพชรกาฟิลแล้วกันคู่นี้
ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด